นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลโกปัฏฐัมภิกาเมตตาติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังเสียงธรรมขณะนี้ทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนพระบรมศาสดาปรารภในเมตตากถาพรรณนาถึงเรื่องเมตตาธรรมคำจุนโลกเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านท่านทั้งหลายความรักความเมตตาที่ชาวโลกทุกหมู่เหล่าปรารถนาดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นอุเทศเทศนาในเบื้องต้นนั้นที่ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาแปลความว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนโลกจะพินาศถ้าขาดเมตตาโลกจะโสภาเพราะเมตตาเกื้อหนุนท่านทั้งหลายมี4สิ่งในโลกที่เงินซื้อไม่ได้อะไรบ้าง4สิ่งในโลกที่เงินซื้อไม่ได้1ความรัก2เวลา3ชีวิตและ4มิตรแท้ความรักเวลาชีวิตมิตรแท้4อย่างนี้อำนาจเงินตราซื้อไม่ได้ประการที่1ความรักเป็นปุ๋ยของชีวิตต้นไม้ที่งอกงามเพราะได้ปุ๋ยชีวิตจะงอกงามจะขาดความรักไม่ได้ท่านจึงบอกว่าจะหักอื่นขืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจนี่แสดงว่าความรักนี้สำคัญประการที่2เวลาเวลาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาโดยเท่าเทียมกันไม่ลำเอียงไม่เลือกเด็กไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกชั้นวรรณะให้มาเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าใครจะฉลาดใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่างกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่คือให้ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะถ้าปล่อยให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์เอากลับคืนไม่ได้จะมีเงินกี่ล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้นักปราชญ์กล่าวว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่วันคืนผ่านไปไม่ปารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยคนแต่ก่อนท่านฉลาดเลือกใช้เวลาบำเพ็ญประโยชน์ให้เหมาะกับแต่ละช่วงแต่ละวัยของชีวิตท่านผูกคำไว้ว่าวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาให้สร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลรวมความว่าชีวิตเกิดมาแล้วต้องแสวงหาความรู้สร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธรรมค้ำหลักประกันชีวิตเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงปริศนาธรรมแต่โบราณปริศนาธรรมบทนี้ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กินสัตว์ทั่วปฐพีพญายักษ์ตัวนี้ได้แก่อะไรท่านก็เฉลยว่าพญายักษ์ตัวนี้นามีหน้า3หน้านั้นหมายถึงฤดูกาลบ้านเรามี3หน้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนี่คือหน้ายักษ์มีหน้า3หน้ามีดวงตา2ข้างมีกลางวันกับกลางคืนกลางวันก็สว่างสวยกลางคืนก็ริบหรี่มีปาก12ปากปีหนึ่งมี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เดือนหนึ่งมี30วันเป็นประมาณกินสัตว์ทั่วปฐพีพญายักษ์ตัวนี้ก็คือพระกาลหรือการเวลามันเกินกินทุกสิงสารสัตว์กาโลคัสติภูตานิสัมภาเนวะสัสนาการเวลาย่อมเกินกินสรรพสัตว์ทั้งหลายกับทั้งตัวของมันเองเพราะฉะนั้นมันไม่เคยเว้นใครเหมือนวันนี้มันกินวันนี้ไปแล้วชั่วโมงนี้ก็กินกินชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือเวลาประการที่3ชีวิตชีวิตแปลว่าความเป็นความอยู่ถ้าไม่เป็นไม่อยู่เขาก็เรียกว่าสิ้นชีวิตทีนี้คนที่จะมีชีวิตหรือได้เกิดมาในทางพุทธศาสนาของเราถือว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุญเราทุกท่านทุกคนมีบุญทั้งบุญดีที่เคยมีมาแต่เดิมและบุญที่เรามาเพิ่มเติมเสริมใหม่ๆในปัจจุบันบุญเก่าเขาเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาบุญนำพาวาสนานำส่งและบุญที่เราทุกท่านทุกคนมีไม่ใช่บุญธรรมดาแต่เป็นบุญ5ชั้น1บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคน2บุญแล้วที่ได้รักษาตนมาจนกระทั่งมีอายุยืนยาว3บุญแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4บุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนา5บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นไพร่ฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่บุญ5ชั้นที่คนอื่นเขาไม่มีอย่างเรา
บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่มีบุญไม่ได้เกิดหรือบุญน้อยได้เกิดเหมือนกันแต่ไม่เป็นคนไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คน2บุญแล้วที่ได้รักษาตนมาจนกระทั่งมีอายุยืนยาวถ้าบุญน้อยอายุสั้นพลันตายไม่ได้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน3บุญแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมติว่าไปเกิดที่แอฟริกาหรือตะวันออกกลางไหนเลยเราจะได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อไม่ได้เกิดในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาเรืองรองอยู่ก็ไม่มีพระสงฆ์และไหนเลยเราจะมีโอกาสได้สดับพระธรรมเทศนาอย่างนี้และถ้าไม่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งธรรมท่านทั้งหลายเราทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินเป็นคนโชคดีที่สุดเพราะเมืองไทยมีความเป็นเอกถึง3เอกถามว่าเอกอะไรบ้าง1เอกราช2เอกลักษณ์3เอกภาพชาติของเรามีเอกราชพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์มีเอกภาพเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเอกราชเอกลักษณ์ไทยอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าอยู่ที่2วอวอที่1คือวังวอที่2คือวัดและ2วอนี้เป็นเหตุให้มีวอที่3ตามมาคือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามประจำชาติไทยไม่มี2วอวอที่3ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวังคือสถาบันพระมหากษัตริย์วัดคือสถาบันพระพุทธศาสนาที่เคียงคู่กันมาตั้งแต่โบราณกาลท่านจึงบอกว่าถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยท่านทั้งหลายลองนึกภาพถ้าวัดก็ร้างวังก็พินาศประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราท่านทั้งหลายช่วยกันพิทักษ์รักษาสองวอนี้ไว้ให้ได้แล้วความเป็นไทยก็จะปรากฏโดดเด่นอยู่คู่กับโลกเราตลอดไปนอกจากความรักเวลาชีวิตประการต่อมามิตรแท้มิตรแท้นักปราชญ์ท่านบอกว่ามิตรนั้นมีร้อยคนก็น้อยไปแต่ศัตรูมีเพียงคนเดียวก็มากไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีเพื่อนดีเพียงหนึ่งที่พึ่งได้ดีกว่าเพื่อนมากมายที่อิจฉามีมิตรดีเพียงหนึ่งที่เมตตาดีกว่ามิตรร่วมเฮฮาแต่ไร้น้ำใจอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนหนึ่งเกลือนิดหน่อยได้ราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพราะฉะนั้นความรักเวลาชีวิตมิตรแท้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักคุณค่าแสวงหาและทนุถนอมรักษาไว้ทีนี้เมื่อกล่าวถึงสังคมประเทศชาติตลอดถึงโลกทั่วไปเราท่านทั้งหลายก็จะประจักษ์ว่าการที่โลกและสังคมเดือดร้อนเกิดวิปฏิสารไร้ความสุขเพราะสังคมประเทศชาติและทั่วโลกเกิดโรคระบาดซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่5โรคทำให้ไม่มีความสุขโรคที่1ก็คือโรคโหดร้าย2โรคใจอยาก3โรคมากรัก4โรคปากชั่ว5โรคมัวเมาประการที่1โรคโหดร้ายเราท่านทั้งหลายจับประจักษ์ว่าคนทุกวันนี้ใจดำอมหิตชิงชังกันมากกว่าที่จะรักกันใจร้อนสมัยที่โลกยังไม่มีแอร์ยังไม่มีโรงงานผลิตน้ำแข็งคนในโลกใจเย็นมากกว่านี้สมัยที่โลกยังไม่มีไฟฟ้าสติปัญญาคนสว่างสวยมากกว่านี้แต่เพราะความใจดำอมหิตทำให้คนชิงชังซึ่งกันและกันแล้วก็หาทางประหัตประหารทำลายล้างซึ่งกันและกันนี่โรคโหดร้ายประการที่2โรคใจอยากอันนี้ไม่ใช่ใจร้อนแต่ใจรั่วคนใจรั่วเกิดจากโลภะความโลภพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งปวงอติโลโภหิปาปโกคนยิ่งโลภเท่าไหร่ก็ยิ่งชั่วมากเท่านั้นเพราะแสวงหาในทางไม่ชอบเกิดทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงก็เพราะใจอยากเพราะฉะนั้นคนที่ใจรั่วใจอยากคือใจไม่รู้จักพอถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มทำให้จนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านบอกว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพอจะก่อสุขทุกสถานไม่รู้จักพอก่อทุกทุกสถานพออะไรที่จะทำให้เราเกิดความสุขพอใจพอใช้พอได้พอดีพอมีแล้วก็พอเพียงประการที่3โรคมากรักอันนี้เป็นเรื่องของใจเร็วการไม่มีศรัทธาสันโดษการไม่พอใจในคู่รักคนรักของตนประการที่4โรคปากชั่วนี่เป็นเรื่องของใจโลเลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจเจนกิตติงปาโปติคนจะมีเกียรติเพ
ราะมีสัจจะถ้ามีวิญญาณของเด็กเลี้ยงแก่แล้วก็ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีใครนับถือไม่มีใครเชื่อถือประการที่5โรคมัวเมาอันนี้ใจล้มเหลวขาดสติสัมปชัญญะทำให้ประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดคิดผิดพูดผิดทำผิดอันเกิดจากการไร้สติขาดสติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสตินี้สำคัญมากต้องกำกับการดำเนินชีวิตการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างสติสัพพัทธปฏิยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญในการทุกเมื่อสติมาสุขเมทติผู้มีสติย่อมถึงซึ่งความสุขสติมัตโตสุเวสยโยผู้มีสติเป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติมาปัญญาจะเกิดถ้าสติเตลิดจะเกิดปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสัมมะกรณังเสยโยก่อนจะทำสิ่งใดๆใคร่ครวญให้รอบคอบตรวจสอบให้เรียบร้อยนี่เป็นเรื่องของสติคนที่มีจิตใจผ่องใสแล้วไม่เผลอไม่พลาดไม่ดื่มไม่ดูดไม่สูดไม่ฉีดสิ่งที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายอันจะเป็นเหตุทำลายสติสัมปชัญญะคนโบราณบอกว่าให้ห่างไฟให้ไกลผีให้หนีน้ำห่างไฟไฟคือพวกควันพวกบุหรี่ไกลผีผีการพนันหนีน้ำพวกน้ำเหล้าน้ำเมาทั้งหลายท่านทั้งหลายนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันศีลและธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันสังคมปัจจุบันคือเมตตาธรรมเมตตาคืออะไรเมตตาคือความรักความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันและกันลักษณะของความมุ่งดีหวังดีปรารถนาดีต่อกันและกันนั้นบางทีท่านก็ใช้คำว่าเมตตาบางคราท่านก็ใช้คำว่ามิตรบางครั้งท่านก็ใช้คำว่าไมตรีซึ่งเป็นความหมายเดียวกันท่านทั้งหลายคนสมัยโบราณเขาสร้างบ้านเขาล้อมรั้วด้วยไม้วิเศษล้อมแล้วจนไม่มีขโมยไม่มีรั้วพิเศษรั้วนั้นไม่ใช่เป็นอิฐเป็นปูนเป็นเหล็กแต่ล้อมด้วยไม้ไม้ที่ชื่อว่านี้คือไมตรีไมตรีก็คือไมตรีไมตรีก็คือเมตตาทุกคนเป็นมิตรกันหมดมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันและกันเพราะฉะนั้นไมตรีนี่แหละป้องกันได้ทุกอย่างก็ต้องด้วยบาลีที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนโลกจะพินาศถ้าขาดเมตตาโลกจะโสภาถ้าเมตตาเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของเมตตาก็คือเปี่ยมด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมุ่งความเจริญความเสมอภาคปราศจากการลำเอียงและเมตตาธรรมนี้แหละท่านทั้งหลายขอให้เกิดธรรมอื่นๆตามมาอันเป็นประดุจโซ่ทองคล้องใจให้คนอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีมีมิตรภาพรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันถามว่าเมตตาธรรมนำธรรมอะไรมาตามมาอีกอย่างน้อยสังฆะวัตถุธรรมทานปิยวาจาอัตตจริยาสมณัตตาแปลถอดความว่าอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนเหมาะสมพอดีนอกจากนั้นเมตตายังเป็นคุณธรรมของผู้ประเสริฐของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเรียกว่าพรหมวิหารธรรมเมตตาธรรมคือความรักใคร่ความเยื่อใยความยินดีความมีใจเป็นธรรมเมตตาหรือพรหมวิหารนี้นิยามความหมายไว้2ประการ1เมตตาแท้กับ2เมตตาเทียมคือความรักแท้กับความรักเทียมรักแท้คือเมตตานั้นเป็นรักที่เจือด้วยกุศลแต่รักเทียมเจือด้วยอกุศลในหลักธรรมะรักแท้ที่เรียกว่าเมตตามุ่งความรักของผู้ที่ตนเข้าไปรักเป็นที่ตั้งให้คนที่ตนเข้าไปรักมีความสุขเช่นพ่อแม่รักลูกครูบาอาจารย์รักศิษย์ผู้ใหญ่รักผู้น้อยยิ่งรักมากเท่าไหร่ยิ่งทุ่มเทเสียสละให้มากเท่านั้นไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปขอให้ผู้ที่ตนเข้าไปรักมีความสุขความเจริญก้าวหน้าแต่ว่ารักที่เจือด้วยอกุศลไม่ใช้คำว่าเมตตาใช้คำว่าสิเนหาหรือเสน่หาหรือราคะหรือตัณหาความรักชนิดนี้เป็นรักเทียมเพราะเจือด้วยอกุศลมุ่งไปขูดเอาความรักจากคนอื่นมาใส่ตนและถ้าไม่สมกับที่ตนปรารถนาก็เกิดการทำลายได้เหมือนกับข่าวคราวหลายปีก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งที่ตามล่าเพราะจับได้ว่าแฟนมีคู่รักใหม่เมื่อเจอกันแล้วพบกันแล้ว
เจรจาตกลงกันไม่ได้ขับรถไล่ชนจนกระทั่งแฟนนั้นบี้แบนแหลกเหลวตายมีความหึงมีความหวงมีการประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่ว่าเมตตานั้นช่วยแล้วให้เขาเป็นสุขและพอใจไม่ปรารถนาจะรู้ด้วยคนที่ตนช่วยนั้นให้เขาเป็นสุขชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนไม่สนใจขอให้เขาเป็นสุขนี่คือเมตตาที่เจือด้วยกรุณาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายรักเมตตานั้นจะใจกว้างไม่คับแคบเบิกบานแจ่มใสเป็นรักที่บริสุทธิ์ยิ่งรักยิ่งให้แต่ว่ารักที่เป็นรักเทียมใจแคบใจไม่บริสุทธิ์มีความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เมตตาธรรมนั้นในเมตตานิสังสสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงอนิสงส์ของผู้ที่มีเมตตาตรัสเอาไว้มากแต่เอาย่อๆก็แล้วกันว่าคนที่เจริญเมตตานั้นยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นก็จะมีอนิสงส์มากหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขที่สำคัญไม่ฝันร้ายเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายเทวดาก็รักษาหน้าตาก็ผ่องใสเพราะฉะนั้นคนมีเมตตาผิวพรรณวรรณะผ่องใสหน้าตายิ้มหน้ายิ้มใจเย็นแล้วก็เป็นสุขท่านทั้งหลายผู้ที่มีเมตตาเป็นอาวุธนั้นอยู่ที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สะดวกอยู่ที่ไหนเขาก็รักจากเขาก็อะไรไม่มีเมตตาอยู่ที่ไหนเขาก็หนักใจจากไปแล้วเขาโล่งอกคนที่มีเมตตาจะไม่มุ่งเอาชนะคนอื่นแต่มุ่งเอาชนะกิเลสและเอาชนะตนเองดังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหเวชิตังเสโยชนะผู้อื่นประเสริฐที่สุดการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอชนะตนจากชั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเอ่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความเมตตาอารีแสนดีล้ำเป็นคุณธรรมประเสริฐให้เกิดผลให้โลกชื่นเย็นฉ่ำทุกตำบลให้ทุกคนรักใคร่เห็นใจกันคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องยิ้มแย้มแจ่มใสหลับเป็นสุขตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีดุจในที่แสดงมาก็เห็นสมควรเก่เวลาอิมินากตะปุญเยนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไปสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการดุจในที่แสดงมาก็เห็นสมควรเก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีริกายุโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลัง